ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้เลยนะคะที่4221603ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับค่ะตะกรุดพระศิวลีมหาลาภเนี่ยสวยงามมากแล้วก็เพิ่งผ่านพิธีมาแบบครูถามว่าจะนำมาฝากเป็นแฟนรายการนะ3ท่านด้วยกันนะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะในการที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะก็สามารถที่จะสอบถามทีมงานได้แจ้งความจำนงได้นะคะ108บาทเท่านั้นแล้วก็ทุกกองคือ108บาทเนี่ยก็จะได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านให้กับทุกกองเลย13บทด้วยกันค่ะมาร่วมบุญกันนะท่านผู้ชมนะเพราะเราจะกระจายทุกวันใช่ค่ะตามสัดส่วนที่สามารถจะได้ไปแต่ก็ไม่ได้เท่ากันทุกวันหรอกต้องเรียนให้ทราบเพราะบางวัดเนี่ยจะเสร็จเราก็จะอัดให้เสร็จเลยแต่วัดใดที่เนี่ยจะทำหลังคงหลังคาในวัดบ้านบากเนี่ยนะเราก็จะทยอยร่วมกันนะดูว่าบุญเก่าของเดิมนะดูว่าทรัพย์เก่าของเดิมที่เขามีหรือส่วนที่มาร่วมกันเท่าไหร่นะครับเป็นอย่างนั้นดูตามความเหมาะสมะนะครับนะแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะทุกบาททุกสตางค์กระจายไปทั้งหมด13โบสถ์อย่างแน่นอนนะคะก็ร่วมบุญกันได้นะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขที่เห็นตรงนี้ขออนุญาตนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สอบถามเฉพาะนะการที่จะบูชานะคะว่าจะเป็นองค์ครูปกรรมช้างหรือแม้กระทั่งกฐินนะหรือแม้กระทั่งสอบถามในส่วนของพิธีกรรมกิจกรรมต่างๆเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีในการที่จะพูดคุยกันต่อสายพูดคุยสดสนรายการส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้เรามา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะ SMS นี้นะครับคุณธัญรัตน์ค่ะถามเรื่องของแม่นางรถ5911มีอุบัติเหตุไหมคะ2ครั้งนะฮะ2ครั้งนะครับ9911นั้นจะเป็น2ครั้ง2รอบด้วยกันที่คุณมีโอกาสมีปัจจัยเสี่ยงสูงมากพอสมควรฉะนั้นอย่าไปคิดว่านะเราผ่านไปแล้วยังมีอีกนะครับนะฮะมีโอกาสอุบัติเหตุครับนะก็เสียใจไม่ใช่เสียใจเนี่ยก็ให้ระวังนะครับจะดีใจก็ไม่ได้แต่ว่าให้คุณระวังดีกว่านะครับการระวังไม่ใช่ระแวงนะแล้วอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นจากข้อกรรมมันเกิดขึ้นจากความประมาทนั่นเองต้องระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณทองดีค่ะเลขบ้าน 66/3 สุขภาพโชคลาภถามให้คุณแม่ครับนะฮะมาดูกัน 66/3 นะครับ 6/3 นะคนในบ้านมีการปวดเจ็บนะฮะไม่ได้ป่วยคนเดียวด้วยนะครับจะป่วยกันซ้ำซ้อนคนนี้ป่วยคนนี้เป็นนะครับละคนกันไปก็ต้องดูแลนะดูแลสุขภาพนะฮะมันไม่ใช่อยู่เงื่อนไขว่าเนี่ยมีเลขดีแล้วไม่เป็นนะฮะจังหวะคุณมีโอกาสเป็นสูงนะแค่นั้นแหละครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณทองดีนะครับยังไงก็ให้มีทองเยอะๆมีทรัพย์มากๆจ้ะคุณนารีรัตน์ครับคุณนารีรัตน์นะคะบอกว่าถามเรื่องของการเรียนสมัครงานไว้จะได้หรือเปล่าแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นช่วงไหนสมัครงานไว้นารีรัตน์มีเรียกตัวคือมีโอกาสงี้นะฮะ2แบบ2ระบบเลยก็คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนี่ยชีวิตเนี่ยจะดีช่วงไหนถามว่าดีเนี่ยพอใจตรงไหนดีกว่าจะพอใจระดับไหนพอใจระดับปานกลางมีอยู่แล้วจะมาเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนนี้นะครับนะคุณก็คงจะต้องนะดูแลเสริมเติมเต็มการให้ทานการเจริญสมาธิทิ้งไม่ได้อยู่แล้วผมมักจะบอกนะทุกๆเวทว่าการเจริญสมาธิกรรมฐานนะครับการปฏิบัติธรรมการให้ทานเนี่ยมันเป็นกุศลที่ใหญ่และผมก็จะแนะนำอย่างเงี้ยมาให้ไปแก้วิธีอื่นที่ผิดเพี้ยนแล้วก็ไม่ได้ผลการทำสมาธิเสริมสิริธาตุด้วยการทำบุญสร้างกุศลเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าเดินทางด่วนแต่ถ้าทำพิธีกรรมอื่นก็ยังมองไม่เห็นนะซึ่งการันตีว่าผมผ่านมาเนี่ยผมรู้เลยว่าถึงจะเป็นเจ้าพิธีเนี่ยก็ต้องสร้างโบสถ์ทำบุญไม่ใช่ว่าชีวิตมันจะดีเลิศเลอด้วยการที่ทำพิธีกรรมอย่างเดียวมันไม่ใช่มันต้องทำด้วยบุญเสริมเติมเต็มด้วยน้ำมนต์แห่งบารมีเสริมเติมเต็มเรื่องของความสำเร็จด้วยปาฏิหาริย์ชื่อนะฮะชื่ออะไรนามสกุลปาฏิหาริย์ค่ะจำแม่นเลยมั้ยนายศรัทธานามสกุลปาฏิหาริย์นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อธีรยุทธครับคุณธีรยุทธสวัสดีครับนะฮะคุณธีรยุทธนามสกุลตานารันครับไม่ใช่นามสกุลปาฏิหาริย์ป่ะครับเนี่ยปฏิหารอยู่ก็มีแรงศรัทธาเยอะนะคะนะครับอ่ะมากับชมรายการประจำเชิญนะครับส่งในส่วนของลายเซ็นแล้วก็เลขบ้านนี่51ค่ะธีรยุทธนี่เคยเปลี่ยนลายเซ็นกับอาจารย์ไหมครับเคยเปลี่ยนกับครูอาถามไหมไม่เคยเลยครับอ๋อวันนี้เป็นผู้โชคดีแล้วเนาะนะครับอ่ะมาดูกันนะครับแต่ว่าการเขียนอย่างเงี้ยนะฮะในสภาวะเรื่องของความเชื่อมีแรงศรัทธาก็เยอะที่บอกว่าชื่อแรงศรัทธาในคุณปฏิหารเนี่ยมีเขาเป็นคนที่ศรัทธาต่อครูบาอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าคุณเองก็เซนเล็กๆนะฮะละเอียดอ่อนมันมีตั้งแต่เล็กๆก็แหละใช่ไหมครับแ
ยังไม่ค่อยได้ดึงนำมาใช้เท่าไหร่อยากให้คุณจิรยุทธ์เนี่ยฮะต่อเติมเต็มด้วยการเจริญสมาธิกรรมฐานด้วยการเจริญธาตุให้เกิดขึ้นมาเราเองก็ชอบอยู่นะฮะนะครับต้องทำบ้างนะครับต้องทำบ้างนะครับไม่ใช่แล้วมันมีบรมครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับไม่ใช่พระองค์เดียวหรอกนะฮะครับว่าหนึ่งนะฮะปู่ฤาษีนารอดก็มีนะฮะฉะนั้นตัวเองนะฮะมีแรงศรัทธาแล้วนะครับอยากให้ปฏิบัติต่ออย่างที่บอกนะครับอ่ะคำถามเชิญจากลายเซ็นจากชื่อครับตอนนี้บ้านที่ผมอยู่เป็นยังไงบ้างครับบ้านคุณอยู่เนี่ยมีต้นไม้ที่เป็นไม้นะที่เป็นไม้มีเขาว่าพฤกษาเทวดาอยู่นะครับมันไม่ได้ปูนหรอกนะฮะแต่ว่าส่วนที่มาอิงมาอยู่อาศัยแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเหมือนเขาว่านะที่ตรงนั้นน่ะน่าจะมีเสาตกน้ำมันหรือของเก่าที่เขาเป็นมาจากป่าก่อนเก่าก่อนนะครับยังอาศัยยังอยู่ในเรือนร่างของไม้อยู่ใช่ไหมครับครับรู้สึกเป็นเรือครับอาจารย์อ๋อมันเป็นเรือเลยนะครับนะฮะครับเป็นเรือข้าวสมัยก่อนนะครับที่ผมเห็นแล้วมันเป็นมีคล้ายๆกับว่ามีจิตวิญญาณของเทวดาเขาอยู่นะเพราะไม้เก่าเนี่ยเวลาเขาไปตัดมาเขาต้องมีการบอกกล่าวนะปรึกษาเทวดารู้ไหมเป็นเจ้าพันนะฮะก็มีหลากหลายไม้เหมือนกันเนาะไม้เนื้อแข็งนั้นที่บ้านครับเป็นอะไรเป็นบ้านธรรมดาหรือบ้านทรงไทยหรือว่าเราจัดบ้านยังไงนะครับเป็นบ้านไม้ธรรมดาครับโอ้แต่ทำไมไม้เนี่ยรู้สึกว่าหลากหลายเลยเนาะที่เอามานี่ตั้งแต่สมัยใครปลูกคุณปู่หรือคุณพ่อน่าจะเป็นคุณกงครับอ๋อกงก็คือเตี่ยของเตี่ยพ่อเตี่ยของแม่ครับอ๋อเตี่ยของแม่คนจีนนะครับตึงเกี้ยนะครับกับเอาละก็คืออย่างนี้แหละฮะก็คือมีแรงปลูกพันมาจากนั้นจะไม่ได้รื้อนะยังอยู่ต่อใช่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่ต่อครับโอเคจะไปรื้อเลยนะอาจารย์ครับคือครับตอนนี้ผมบูชาพ่อแก่อยู่ครับก็บูชาครูก็ดีและศรัทธาครูแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยเวลาท่านจะมาคุ้มครองปกปักรักษาเนี่ยนะฮะอย่างน้อยก็มีโอกาสครอบครูไหว้ครูประจำปีระลึกถึงคุณท่านใช่ไหมครับนะฮะครับครับดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วเป็นมงคลมันมีองค์หนึ่งนะฮะที่อยากให้คุณได้บูชาในที่ผมได้เห็นได้แล้วก็คือปู่บางคนก็เรียกปู่พระพิฆเนศนะฮะครูพระพิฆเนศนะครับมาคุ้มครองก็มีองค์อีกท่านหนึ่งถ้าบูชาให้บูชาคู่เลยนะครับโอ้ครับนะครับจ้ะนะคำถามต่อเชิญแต่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีนะครับจะมีการเปลี่ยนการโยกนะฮะการย้ายเกิดขึ้นมาระยะเวลาใกล้นะธีรยุทธ์นะครับดีไหมครับอาจารย์เรื่องงานงานเนี่ยมันจะเจริญขึ้นนะแต่ว่ารอบปีที่แล้วหวังคนอื่นเขาไม่ค่อยได้มันจะมีอุปสรรคให้ตัดรอนแต่ณตอนเนี้ยใช่ไหมฮะเขาตัดไปรอนไปสุดท้ายล่าช้าไปว่าไหมตัวเองล่าช้าไปอ่ะจะล่าช้าไปปุ๊บเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันน่าจะมีวี่แววจากผู้ใหญ่จากเอกสารข้อสัญญาข้อตกลงอ่ะมันดีขึ้นนะธีรยุทธ์จะได้ในส่วนตรงนี้ครับจ้ารับลายเซ็นหน่อยไหมคะยังไม่เคยได้รับลายเซ็นจากอาจารย์เลยเนาะเดี๋ยวให้เตจธาตุนะครับธีรยุทธ์นะครับมอบลายเซ็นได้แล้วไปใช้ดูนะครับครับจ้าตอนนี้ครับเอาละนะเดี๋ยวจะส่งลายเซ็นไปให้นะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับมาในส่วนของ SMS กันต่อดีกว่าคุณชนกสุดาครับเลขบัตร441ค่ะโชคลาภการงานความรักเนื้อคู่เป็นยังไงคะโชคลาภเริ่มมีนะครับนะชัดเจนเลยว่าน่าจะมีใกล้ๆเคียงเนี่ยนะครับส่วนเรื่องความรักนี่ครับความรักเป็นความรักที่ค่อนข้างสมหวังหรือเปล่ามั้ง มีโอกาสนะฮะความรักเนี่ยนะที่ผมช้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมตอบไม่ได้หรอกแต่ผมกำลังลังเลกับคนที่คบอยู่บางทีจะใช่ก็ใช่บางคมไม่ใช่มันก็จรจัดมันมีสองแง่สองมุมนะในความคิดผมว่าคบไปเป็นพิธภาพเล็กๆไปก่อนนะแล้วค่อยพัฒนาเป็นความรักดีไหมครับนะฮะบางอย่างบางสิ่งเนี่ยไอ้ที่ผมนิ่งๆผมพยายามมองนะฮะมองจอทีวีผ่านให้ไปหาคุณเนี่ยฮะมันมีอย่างนึงที่ระวังเรื่องงานระวังชื่อเสียงงานคิดคดเนี่ยเกิดขึ้นจากคนที่ไม่ประสงค์จะยินดียินร้ายกับคุณด้วยทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทำกล่าวร้ายคุณนะฮะทำให้เสียระบบงานไปชั่วคราวแต่มันผ่านได้นะครับนะฮะยกเว้นเรื่องโชคลาภอย่างปรากฏได้ชัดเจนที่ดีนะครับคุณชนกสุดาสู้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมจิตค่ะเลขบ้าน152/6เมื่อคืนฝันเห็นอาจารย์ค่ะแสดงจะขายที่ได้แล้วค้าขายค้าขายอะไรด้วยขายที่ขายที่ซะจ้าที่ขายเหอะนะครับครับเอสเอ็มต่อมาเลยค่ะขายที่ได้นะเจรจาอะไรสำเร็จครับคุณกฤษกรคุณเก๋กิติกรนะครับ101/159มีช่องไหมคะเสี่ยงดวงโชคลาภไม่มีครับนะฮะเสี่ยงไปก็ติดลบไม่เหลือนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีวิธีนะขายเค้กอาจจะดีขึ้นนะครับขายขนมอะไรอร่อยดีครับจ้านะแฝนผ้าอะไรดีพระศิวลีมหาราชนะชาลิตินะครับปสิทธิราภาคือจริงๆแล้วเนี่ยไอการแฝนผ้ามันเป็นความเชื่อนะว่าราศีไหนแฝนไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าแฝนความดีเนี่ยมันจะไม่ไปอะไรเลยมันจะอยู่ติดตัวไว้ตลอดแต่พระนี่ก็มีไว้เนี่ยแฝนไว้เตือนคุณงามความดีว่าถ้าคุณจริงๆพุทธพิเศษพระเองก็ได้
นะฮะอธิษฐานจิตแล้วก็ขอบารมีพระมาปกปักรักษานะขอบารมีกรรมฐานสมาธิมาเป็นตัวข้าพเจ้าโดยเทอญอธิษฐานจิตแล้วก็ใส่สมาธิต่อพระเดินท่าให้ดีอย่างกสิณไฟเนี่ยเดินไปทั่วเรือนล่างเนี่ยสุดท้ายแล้วพระก็ขังมากุมารก็ดีนะฮะนางฝากก็ช่วยค่ะต้องเดินท่านะครับนะอย่าลืมฝึกกรรมฐานเนี่ยใส่องค์พระองค์เจ้ารับรองนะฮะจิตดีสมาธิดีของทุกอย่างมีขลังทันทีบนขลังจ้ะSMS ต่อมาค่ะยังไม่เขียนเลยหวังก่อนแล้วคุณสุภกิจเนี่ยครับเขาแซ่อึ้งเปิดร้านตัดผมชายลูกค้าน้อยมากในร้านควรบูชาหรือว่าพระองค์ไหนดีครับอาจารย์บูชาพระคุณแม่ดีที่สุดนะครับสุภกิจลองกราบแม่นะครับแล้วก็บอกว่าหน้าต่อไปนี้ขอให้ลูกช้างเจริญด้วยนะกราบคุณพ่อนะบารมีพ่อพระคุณแม่เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณลื่นไหลการเงินนะส่งเสริมเรื่องการทองจริงๆครับท่านนะครับ SMS ต่อมาค่ะ10ตำรวจ10ตีขอไปเป็นทหารนะครับ10ตีพรชัยนะฮะอยากทราบว่าเปลี่ยนชื่ออะไรดีจะเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่าอ๋อสักครู่นะฮะครับแล้วก็ถามงานเงินสุขภาพต้องทำอย่างไรมาดูกันนะครับนะ10ตีพรชัยนะครับเปลี่ยนชื่อดีไหมนะจากชื่อคุณนะครับมีทั้งน้ำมีทั้งดาดดินแล้วไม่กลัวเรื่องการเงินแต่ว่าเรื่องการงานมันมีแค่ติดลบนิดหน่อยนะแต่สุดท้ายแล้วเอาตัวรอดได้นะครับยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 80% ด้วยกันนะสุขภาพต้องทำไงระยะนี้นะครับบางครั้งบางคราวนะฮะจังหวะจากคนเรื่องสายตากับจังหวะจากคนในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับงานที่ด้านหลังนะครับอาจจะมีสะดุดอาจจะมีลังเลบ้างนะแต่มันอยู่ในจังหวะนะฮะที่คุณอาจจะต้องนะระวังเรื่องของการยกของหนักและระวังเรื่องของความเครียดแล้วก็การใช้ที่ดวงตาซ้ำซ้อนกับเรื่องของนะจับจับเลยฮะจับ iPad หรือว่าจะดูโทรศัพท์ใช่ไหมคะจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าการใช้สายตามากเกินไปก็ไม่ได้ขอได้เซ็นด้วยได้สิครับคุณพรชัยครับค่ะทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะตะกรุดพระศิวลีมหาลาภด้วย SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณโชคชัยค่ะ5185แม่ย่านางรถบอกว่าจะเสร็จทันไปสุรินทร์ไหมคะช่างเขาบอกไม่ค่อยเสร็จแล้วพี่โชคนะครับพี่โชคก็ตามเขาหน่อยเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเอาช่างไปชนโอ้ยเสร็จทันนะพ่อคุณนะครับไปซะไปซะพาพี่เจ๊ไปทำบุญด้วยนะครับไปกันทำบุญใหญ่เพราะครั้งนี้เป็นการทำให้ครูบาอาจารย์นะขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะขอบคุณมากๆนะแฟนรายการทุกคนทั้งพี่โชคชัยนะฮะเอ่ยชื่อเลยพี่ณรงค์นะคิตตี้บีบีครับนี่ต้องบอกแล้วก็หลายๆคนแฟนรายการนะคุณเก๋นะก็ใครนะพี่สมบัตินี่ที่ตามไปที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาเราก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่าคิดถึงมากๆอยากให้ไปพร้อมๆกันไปก็รักกันครอบครัวเดียวกันนะครับคุณเอ๋มาด้วยนะครับจ้ามาเจอกันนะครับแล้วก็เลยเยอะๆฮะหลายคนนะฮะที่เอ่ยชื่อนะครับอย่างพี่ธนีไม่ต้องเอ่ยแล้วเขาก็พยายามไปมาในช่วงนี้ขาบวมหน่อยค่ะมีคุณสารพีด้วยสารพีนะสารพีสารสิทธิ์ลูกเขาชื่อน้องวูดตุ้งวูดเนี่ยเขาจะเรียกลูกเขาประจำนะเพราะครอบครัวที่เขาครอบครัวทำบุญนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะเนี่ยมาเจอแม่ไม่ได้ไปด้วยแม่ไปกับม้าไปด้วยวันนี้คุณยายไม่ได้ไปละไปร่วมบุญกันที่สุรินทร์ก็คือมีงานหล่อพระนะเราตั้งใจมากคือชีวิตนี้มันรู้นะฮะมันดีด้วยใจไงฮะจิตที่ดีเนี่ยนะแล้วเราไม่ปรุงแต่งในส่วนที่ไม่ดีก็ปล่อยออกไปอะไรดีๆก็เอามาผูกพันมาก่อร่างสร้างโบสถ์กันนะฮะมันก็จะเป็นความสำเร็จมันก็จะเป็นความสมหวังใจต้องหนักนะฮะบุญต้องแน่นแล้วพลังก็จะตามมาครับSMS ต่อมาค่ะนะที่ต่อที่คุณจักรินจักรินค่ะจากพะเยานะเลขบัตร956การเงินโชคลาภเนื้อคู่ติดตามรายการตลอดครับน่ารักจริงๆเดี๋ยวจะไปเที่ยวดีกว่าพะเยานี่ไม่ได้ไปถึงป่ะเนี่ยอ๋อแล้วไปแค่เชียงใหม่เชียงใหม่เดี๋ยวมีโอกาสจะไปเที่ยวพะเยาการเงินช่วงนี้ก่อนนะฮะการเงินช่วงนี้ขาลงติดลบนะครับระวังทำใจกับเรื่องการเงินโชคลาภมีครับลุ้นได้นะฮะติดตามรับชมก็ให้ตลอดไปตลอดการเทินครับจักรินไหนเต้นครับนะฮะคิดถึงชาวเหนือนะฮะเราเคยไปนั่งกสิณไฟที่เชียงใหม่ปรากฏว่าคนไม่มีเลยเลยไม่ค่อยได้ไปแต่เวลาคนได้เดินทางมีอยู่แต่ละอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ใกล้ๆกันนะฮะแต่ว่าชาวเหนือดูมากพอสมควรเลยแล้วส่งกำลังใจด้วยบอกช่วงนี้ทั้งฝนตกด้วยใครอยู่ทางเหนือเนี่ยส่งมาบ้างนะครับเป็นไงบ้างเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวใช่ไหมก็ขอให้ผ่อนคลายไปนะครับให้เงินในกระเป๋านะฮะเคลื่อนไหวได้ดีๆแล้วกันเป็นการทดแทนค่ะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณอาทิตยาอาทิตยาสวัสดีค่ะครูถ้าจะเปลี่ยนอาชีพทำอะไรดีคะตอนนี้ทำมินิมาร์ทอยู่อ๋อโอเคนะครับอาทิตยานะครับเปลี่ยนไม่ได้เลยฮะ3วันดี4วันเปลี่ยนนะแต่สุดท้ายต้องมาทำที่เดิมมินิมาร์ทเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะฮะจะเอาดูหลานก็ไม่ได้แต่จังหวะของคุณเนี่ยน่าจะประกอบกิจการชิ้นส่วนหรืออะไรก็พอได้นะฮะเรื่องของรถยนต์นะฮะแต่ถ้าเราเองนะทำคนเดียวผมว่าทางไม่ค่อยได้ทำไว้ก่อนเนี่ยมินิมาร์ทนะเดี๋ยวช่วงจังหวะจากคนดี
อาทิตยาค่อยเปลี่ยนนะครับขอบคุณที่ร่วมบุญมาโดยตลอดครับ SMS ต่อมาค่ะหลายท่านนะฮะที่ส่งขึ้นมาผมทักได้ผมจำได้ผมบอกนะฮะใครที่ตอบไม่ได้จำไม่ดีเนี่ยก็ขออภัยถ้าถูกใจขอให้ปรบมือค่ะครับคุณยานกรนะเลขบ้าน 14/2 แล้วก็เบอร์3678ถามเรื่องของการเรียนกับการเงินค่ะยานกรนะฮะเอามาดูกันเรื่องการเรียนก่อนการเรียนช่วงนี้เป็นการขาบวกเป็นการขาเพิ่มนะฮะลดการทิฐิเยอะแล้วนะฮะแสดงว่าเราเริ่มมีเหตุและก็ผลก็จะตามมาเหตุผลตัวนี้เป็นเหตุผลเฉพาะตัวบางครั้งไม่ค่อยเชื่อใครทิฐิเยอะแต่สุดท้ายแล้วนะฮะยอมกับเหตุกับผลนั่นแหละดีที่สุดการเงินช่วงนี้ขาขึ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้นะถ้าจะเป็นกังวลถ้าจะเป็นของเสียถ้าจะเป็นรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนปัดไปก่อนนะยันไปก่อนและทุกอย่างจะดีครับSMS ต่อมาค่ะคุณเรวัตค่ะองค์เทพและน้องกุมารยังอยู่หรือเปล่าใกล้ชิดกันโดยตลอดเรวัตไม่ต้องกลัวว่าจะห่างคุณนะครับนะสภาวะคุณเนี่ยคุณก็ถือปฏิบัติอยู่แล้วแนะนำอย่างเดียวว่าถ้าปฏิบัติแล้วนะฮะเทพรักมนุษย์ชอบนั่นคือการนั่งกรรมฐานสมาธิแผ่กุศลให้ตัวเองอหังสุกโตโหมิบ่อยๆแล้วก็บุญเนี่ยนะเวลาสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรทำบุญด้วยนะสำเร็จก็คืออะไรสำเร็จแล้วด้วยการให้สำเร็จแล้วด้วยการปฏิบัติแล้วแผ่ถึงให้เทพนะฮะยานเทพชั้นสูงท่านจะได้มาอนุโมทนาแล้วกุศลนั้นก็จะติดตัวติดใจติดคุณติดไปตลอดกาลครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอเนกค่ะเลขรถนะคะ5438แล้วก็ถามว่าเบอร์โทรศัพท์2390ดีหรือเปล่าขอลายเซ็นถามโชคลาภการงานการเงินค่ะอเนกนี่มันมีเขียนได้2อย่างนะครับเอนกก็ได้จ้ะนะฮะแต่ว่าอเนกน่าจะเป็นตัวหน้านี้นะครับตามนี้เลยนะครับ2390นะครับเลขนี้ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าว่า2390เอาไปเจรจาเอาไปติดต่อนี่ถือว่านำโชคเสริมลาภส่วนการเงินนะครับก็เป็นแรงผูกพันของเดิมเรื่องการงานเขาขยับปรับเปลี่ยนมาดีแต่สุดท้ายโชคลาภยังไม่ค่อยมีแล้วยังไงดีอ่ะไลฟ์เซ็นครับค่ะทุกท่านนะรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะระบุชื่อนามสกุลแบบนี้เลยนะใครเป็นผู้โชคดีได้รับการแบบไลฟ์เซ็นก็ส่งจดหมายแนบซองปล่าแต่จะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miller Co. Channel ด้วยนะคะส่วนช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ลุ้นด้วย3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับค่ะตะกรุดนะคะพระศิวลีมหาลาภนะรีบส่งมาที่422-1606ประกันสักครู่ค่ะ